โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวดำโต๊ะกลมหรือช่องแบ็คแคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม YSC นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือแนวทางการอัพสกิลนะครับในสายอาชีพไหนนั่นเองก็สำหรับคนที่ชอบชนชอบแทงให้กับเพื่อนครับหรือว่าชอบอะไรที่มันอึดๆเนี่ยผมก็ขอแนะนำคลาสอาชีพไหนเลยนะครับและก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับ user firster นะครับหรือสมาชิกในกิลด์นะที่แนะนำ ID นี้นะครับมาให้รีวิวอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลาสไนท์นั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการจัดสกิลสำหรับคลาสไนท์กันนะครับสำหรับสกิลของคลาสไนท์เนี่ยผมก็จัดไว้2สายนะครับก็จะมี PVE กับ PVP นะครับสำหรับสายแรกนี่คือ PVE นะครับเอาไว้ชนม่อนนะสกิลที่ผมเลือกใช้ก็จะมีดาบลมนะครับแล้วก็แฟร์สังหารแล้วก็แผ่เสียงปกป้องแล้วก็จะมีปกป้องเด็ดขาดนะครับก็จะเป็นการอัพขั้นมาจากสกิลแผ่เสียงปกป้องนะแล้วก็โจมตีอาธรรมสำหรับสกิลแรกนะครับก็คือดาบลมนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลดาเมจหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นไนท์หรือว่าเบอร์เซอร์เกอร์นะครับส่วนแพสซีฟเนี่ยผมอัพติดไว้สัก2นะครับเพื่อตอนโกรธเนี่ยจะได้โจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับสกิลต่อไปที่ผมเลือกใช้นะครับนั่นก็คือแฟร์สังหารนะครับเพื่อให้ติดสถานะปั๊บโกรธนั่นแหละนะครับผมอัพไปสัก6เลยนะแล้วก็แพสซีฟเนี่ยผมติดไว้สัก2เพื่อให้มันติดโกรธง่ายขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นทีเด็ดนะครับของอาชีพไนท์นะครับที่ว่ายืนได้นานก็เพราะจากสกิลแผดเผาเสียงปกป้องนั่นแหละนะครับสกิลนี้นะครับก็จะสร้างดาเมจด้วยแล้วก็ยูยูมอนสเตอร์รอบๆนะครับแล้วก็จะได้รับโล่วงแหวนเนี่ยใน8วินะครับเพิ่มเดฟให้ตัวเอง 15% นะครับถือว่าเยอะมากๆทีนี้เนี่ยลงมาดูสกิลล่างครับก็คือปกป้องเด็ดขาดจะเป็นการอัพขั้นจากสกิลแผดเสียงปกป้องซึ่งเราต้องอัพ10นะเอาเต็มสูบไปเลยนะครับสายนี้สกิลนี้นะครับก็คือแผ่เสียงปกป้องเลื่อนขั้นนะครับเมื่อปล่อยเนี่ยจะได้รับผลต้านมอนเตอร์อันนี้คือเป็นต้าน CC นะครับใน8วิเนี่ยจะได้รับดาเมจจากมอนเตอร์ลดลง 30% นะครับก็คืออึดโคตรๆนะนี่ผมซัดไป5เลยยืนได้นานแน่นอนนะครับอีกสกิลที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับก็คือโจมตีอาธรรมนะครับสกิลนี้จะเป็นการโจมตีโดยการใช้โล่นะครับปัดนะแล้วก็โจมตีศัตรูรอบๆสร้างดาเมจนะครับแล้วก็ทำให้มอนสเตอร์เนี่ยสตาร์ท3วิด้วยนะครับและได้รับผลลมสลายนะครับก็จะเป็นบัฟ8วินะครับทำให้เพื่อนทุกคนเนี่ยได้รับการสถานะ 20% นะครับส่วน3วิเนี่ยก็คือของเรานะครับกัน 50% แล้วก็เมื่อผลนี้นะครับอยู่ในสถานะพิโรธหรือว่าโกรธเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้น 50% นะครับก็คือสอดคล้องกับสกิลแฟตด้วยนะครับก็จะมีดาเมจนิดหน่อยนะส่วนการจัดสกิลนะครับผมก็จะจัดไว้ประมาณนี้คุณชมจะจัดตามผมก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปทดสอบนะครับยืนกับมอนสเตอร์แถวๆนี้ให้ดูนะครับเราเจอมอนสเตอร์ผู้โชคดีในแมปนะครับสำหรับคลาสชิปไนท์นะครับไม่มีอะไรมากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ PVP นะครับหรือว่า PVE อันนี้เราพูดถึง PVE ก่อนแล้วกันก็คือเข้าไปยืนชนได้เลยนะครับง่ายๆสกิลก็กดไม่ยากนะครับแล้วก็จะเป็นคลาสอาชีพนะครับที่ผมเล่นในเซิร์ฟเจแปนเนี่ยมันผ่านคอนเทนต์เดี่ยวง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกฝึกฝนพิเศษนะครับหรือดันเจี้ยนอะไรก็ตามแต่ที่ต้องลงคนเดียวครับอาชีพนี้มันผ่านง่ายสุดแล้วแต่ว่าจบนานนิดนึงนะครับแค่นั้นเองเริ่มต้นก็จะแฟดไปก่อนเลยครับเพื่อติดโกรธเปิดสะท้อนนะครับเราไม่ใช่เปิดจะยูนะครับแล้วก็พัดต่อคือสถานะโกรธเนี่ยมันอยู่นานพอที่จะทำคอมโบได้ครบทั้งหมดนะครับแต่ผมจะแฟดให้ดูทีเห็นหลอดไหมเนี่ยครับนี่คือหลอดโกรธนะที่เป็นรูปดาบถ้าพูดถึงว่าเราใช้4สกิลเนี้ยบนลูปมาที่สกิลหมุนๆเนี่ยมันยังทันนะครับก็คือยังไงไฟก็หมดช้ากว่านะครับถ้าเกิดเรากดสกิลครบแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับสองนะครับผู้ชมก็คือสาย PVP นะครับที่ผมจัดไว้นะสำหรับคลาสไนท์สกิลแรกนะครับที่ผมเลือกใช้ก็เหมือนเดิมดาบลมนะครับที่เปลี่ยนก็คือจะเป็นพยัคฆ์พินาศนะครับมาแทนสกิลโจมตีอาธรรมนะต่อไปจะเป็นแฟร์สังหารเหมือนเดิมแล้วก็แผ่เสียงปกป้องนะครับตามด้วยปกป้องในขาดเหมือนเดิมสำหรับดาบลมนะครับผมอัพไว้4นะครับแล้วก็ให้แพสซีฟไว้สัก1นะครับเพื่อที่จะเวลาโกรธเนี่ยเราจะได้ปั๊บดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับถามว่าทำไมอัพแค่นี้สกิลพอไม่พอนะครับถ้าเกิดใครมีสกิลพอยต์เพิ่มก็มาอัพนำเลยก็ได้นะครับส่วนสกิลที่เราต้องอัพนำตั้งแต่แรกเลยนะครับต้องอัพสุดเลยก็คือแผ่เสียงปกป้องนะก็คือเน้นอึดเนี่ย
3วันนี้เน้นอืดเหมือนเดิมนะครับส่วนไฟสังหารนะครับก็ต้องเอาเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะทำให้ติดไฟหรือว่าติดสถานะโกรธนั่นเองผมก็อัพไฟสัก6นะครับแล้วก็แพ้12เพื่อให้มันติดง่ายนะ 70% นะครับส่วนที่เปลี่ยนแปลงก็คือพยัคฆ์พินาศนี่แหละที่เราจะเอามาทำ CC กับคนนะครับก็คือสตันนะนานมากเลยท่านี้นะครับในส่วนของแพสซีฟเนี่ยก็จะขยายเวลาเผาไหม้นะครับประมาณนี้แต่ว่าสกิลนี้จะเผาไหม้คนได้ก็คือเราต้องเปิดแฟลชสังหารก่อนนะครับแต่ตามจริงแล้วเนี่ยเวลาเราไปเล่นในส่วนของยุทธการป้อมหรือว่ากิลด์วอร์เงี้ยส่วนใหญ่ผมเห็นเขาก็ต้องกระโดดเข้าไปก่อนอยู่นะครับก็ยอมเสียดาเมจไปนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดใครจะแบบว่าแฟลชไปก่อนเพื่อให้เกิดสถานะโกรธเนี่ยเราค่อยกระโดดก็ได้เหมือนกันนะมันก็จะได้ติดเผาไหม้ตรงนี้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับการใช้งานนะส่วนหลายคนคงเข้าใจว่าโจมตีอธรรมทำไมไม่เอามาล่ะมันสตันได้เท่ากับมี2สตันจากที่ผมได้ไปทดสอบดูเนี่ยมันเหมือนจะไม่สตันกับคนนะครับจะสตันแค่กับมอนสเตอร์อันนี้ผมไม่ชัวร์นะคุณชงเราไปทดสอบดูแล้วกันนะครับว่ามันสตันกับคนหรือเปล่าแต่ผมลองแล้วมันไม่สตันนะแล้วก็อีกอย่างนึงถึงมันจะมีการค่าสถานะนะครับให้กับตัวเอง 50% แล้วก็เพื่อน 20% ผมมองว่าไปใช้ใน PvE ดีกว่าซึ่งถ้าเกิดเราเอาท่าเนี้ยถึงแม้ว่าท่าเนี้ยมันจะสตันคนได้ถ้ามันได้นะเราก็จะขาดดาเมจอยู่ดีครับการว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมคิดว่าเอาสกิลนี้ออกไปดีกว่านะครับอันนี้สำหรับผมนะส่วนการจัดสกิลนะครับผมก็จะจัดไว้นะครับประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับก็คือเปิดแฟลชก่อนเพื่อให้ติดโกรธนะแต่ใครจะกระโดดเข้าไปก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับทีนี้ผมจะไปใช้กับมอนสเตอร์ให้ดูนะครับผู้โชคดีไม่ติดโกรธนะครับบางครั้งมันก็ไม่ติดนะเดี๋ยวจะ 10% ก็ตามแต่นะครับแต่ตามจริงแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นนะครับกับคนเนี่ยจริงๆต้องกระโดดไปก่อนนั่นแหละนะครับโอ้ล่ะจะแบบนี้นะเปิดให้กับเพื่อนนะครับแล้วนี้ก็ติดไฟเลยนะเอาง่ายๆครับสำหรับคาชีพไหนเนี่ยคือต้องเน้นอึดอยู่แล้วนะเรื่องดาเมจเนี่ยเราไม่ต้องคาดหวังเลยว่าเอ้ยจะต้องฆ่าได้เยอะยกเว้นนักสุรต่านยกเว้นนักสุรต่านที่พลังมากกว่าอาชีพอื่นๆเงี้ยก็คืออย่างคนอื่นเขาแสนหนึ่งเราแบบ 3-4 แสนเงี้ยไม่ใช่ปัญหาครับก็คือตรงนี้ก็คือลบล้างไปแต่ถ้าเกิดค่าพลังเท่ากันครับไม่ต้องคาดหวังนะครับเรื่องคิวนะครับไปยืนให้เพื่อนก็พอนะแต่ผมมองว่าสำหรับคัทไหนเนี่ยมีประโยชน์ในกิลด์วอร์นะครับว่ามันไปชนให้เพื่อนได้แล้วก็ยืนนานมากแล้วก็สตันนานด้วยครับแล้วก็ทำดาเมจได้นิดหน่อยนั่นแหละจากการโกรธนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับคาสไนท์นะครับเป็นอาชีพที่เพื่อนรักในกิลด์วอร์นะผมไม่ค่อยติดไฟเลยนะรอบนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับคาสอาชีพไนท์นะก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับคนชอบแทงชอบชนนะครับคือเข้าก่อนเพื่อนอ่ะอันนี้คือใช่เลยนะครับเข้าก่อนเพื่อนได้เลยนะสำหรับอาชีพคาสไนท์นะคือถึกมากจริงครับสำหรับวอริเออร์เนี่ยคาสแรกอ่ะมันไม่ค่อยเห็นผลนะแต่คาสไนท์เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคาร์ดอาชีพเดียวที่ผมเล่นใน J8 นะครับมันผ่านคอนเทนต์เดี่ยวง่ายสุดแบบพลังห่างๆกันเงี้ยอันนี้ผ่านง่ายสุดแต่ว่ามันจบนานนะครับข้อดีของอาชีพนะอีกหนึ่งเลยนะก็คือออโต้ง่ายที่สุดละในการผ่านดันเจี้ยนนู่นนี่นั่นครับค่อนข้างจะยืนสบายกับเพื่อนนะครับข้อเสียหลักๆที่เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องดาเมจนะครับก็ต้องทำใจเรื่องนี้นะยกเว้นคุณเป็นสุรต่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงครับฆ่าได้หมดแหละถ้าพลังเยอะกว่านะครับสำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลาสที่ต่อไปนะครับจุ๊บจ้า